ลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรา2คนครับวันนี้ในรายการรักสุขภาพกับเฮดลินจือกับผมบาสครับและจูเนียร์ค่ะแน่นอนนะครับว่าเรื่องราวดีๆเรา2คนมาคุณผู้ชมครับกับวันนี้เลยนะคะสุดยอดนะคะสมุนไพรค่ะนะคะเฮดลินจือนะคะมันนำเสนอให้กับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเขาบอกว่าผลการวิจัยระบุว่าเฮดลินจือนั้นช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ต้านการเจริญเติบโตของเนื้องอกผิดปกติป้องกันเส้นประสาทเสื่อมปรับน้ำตาลในเลือดลดไขมันในเลือดแล้วก็มีการต้านออกซิเดชันด้วยทั้งหมดนั้นคุณสมบัติและสรรพคุณเฮดลินจือมีอะไรบ้างไปรับชมผ่านวิดีโอชุดนี้กันเลยครับจากการตรวจสอบเชิงวิทยาศาสตร์ในเฮดลินจือมีสารออกฤทธิ์สำคัญมากกว่า150ชนิดด้วยกันสารหลักๆเด่นๆที่สำคัญได้แก่1สารโพลีแซคคารายมีสรรพคุณทำให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานมากขึ้นทำให้ร่างกายมีความแข็งแรง2สารไตรเทอร์ปินอยด์คุณสมบัติหลักคือตัดทอนพันธุกรรมหรือ DNA ของเซลล์มะเร็ง3สารอะดีโนไซน์สารตัวนี้ทำให้เราลดอาการปวดต่างๆลงได้4สาร SOD เป็นสารที่ต่อต้านอนุมูลอิสระใช้ชะลอความแก่5กรดกาโนเดริกมีฤทธิ์ช่วยปรับความดันโลหิต6สารกาโนโดแรนมีผลปรับระดับน้ำตาลในเลือด7สารกาโนสเตอโรนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของตับและไต8สารนิวคลีโอไทด์มีสรรพคุณบำรุงหัวใจปอดสมอง9สารเออร์โกสเตอรอนช่วยป้องกันกระดูกพรุน10สารในกลุ่มโปรตีนช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานให้มากขึ้น11สารเบต้าดีกลูแคนมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันปรับระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงหัวใจต้านการอักเสบ12สารอินเตอร์ลิวคินช่วยปรับการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น13สารแฮมิเซลลูโลสช่วยชะลอความแก่ช่วยให้ผิวหนังไม่เหี่ยวย่นง่ายลดการหลุดร่วงของเส้นผม14สารอัลคาลอยด์ทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น15สารเยอร์มาเนียมช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้สุขภาพร่างกายดีขึ้น16ไลโซไซด์และโปรตีเอสลดการอักเสบเรื้อรัง17เกลือแร่และวิตามินช่วยในเรื่องอาการเหน็บชา18เอนไซม์ช่วยเร่งปฏิกิริยาเคมีให้สมบูรณ์ขึ้นเช่นกระบวนการทำลายสารพิษในตับกระบวนการชะลอความแก่และลดการเสื่อมของอวัยวะต่างๆจากการวิจัยของหลายประเทศทั่วโลกพบว่าเห็ดลิ้นจือมีสารสำคัญต่างๆมากกว่า150ชนิดในขณะที่ต่างทางเช่าโสมเกาหลีมีไม่ถึง100ชนิดอีกทั้งในโสมจะมีสารกระตุ้นเป็นส่วนใหญ่ทานมากๆจะส่งผลเสียต่อร่างกายเมื่อเปรียบเทียบทุกด้านแล้วสรรพคุณของเห็ดลิ้นจือจึงเหนือกว่าต่างทางเช่าและโสมดังนั้นเพื่อสุขภาพแล้วการทานเห็ดลิ้นจือจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในอีกแง่หนึ่งต่างทางเช่าและโสมนั้นมีราคาแพงมากผู้ผลิตส่วนใหญ่จึงนำแบบด้อยคุณภาพราคาถูกมาผสมเพื่อลดต้นทุนเพื่อตัดปัญหาไม่ให้ถูกหลอกท่านจึงควรเลือกทานเห็ดลินจือดีกว่ารับรองทานแล้วเกิดประโยชน์เห็นผลชัดเจนแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบว่าถ้าใช้นะครับผงสมุนไพรทั่วไปตามท้องตลาดมาละลายน้ำจะเป็นอย่างไรซึ่งในมือของจูเนียร์ตอนนี้ก็คือจะเป็นผงสมุนไพรทั่วๆไปนะคะอันนี้คือเป็นตามท้องตลาดทั่วไปที่เวลาตกถึงในกระเพาะอาหารเราเนี้ยเขาจะดูดซึมยังไงผมจะอาศัยความเร็วในการคนอย่างสม่ำเสมอแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า Nature Plus ของเรานั้นค่ะคนเลยนะคะอันนี้พอสกัดมานั่นหมายความว่าความเจือจางเนี่ยจะมีน้อยมากไม่มีตะกอนไม่มีสารตกค้างนั่นหมายความว่าร่างกายจะถูกดูดและนำไปใช้ได้ 100% ครับท้ายที่สุดนี้อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมค่ะมีร่างกายสุขภาพที่แข็งแรงต้องเลือกเนเจอร์พลัสนั่นเองค่ะใช่แล้วครับครั้งหน้าจะมีเรื่องอะไรมาฝากอีกต้องติดตามนะครับวันนี้ผมบาสทัชกรครับและจูเนียร์วิภาดาสุทธิพันธ์ค่ะลาไปแล้วนะครับพบกันใหม่กับรายการรักสุขภาพกับเฮดลินจือในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากเห็ดลินจือตราเนเจอร์พลัสผลิตจากสารสกัดจากเห็ดลินจือ1แคปซูลประกอบด้วยสารสกัดเห็ดลินจือ300มิลลิกรัมได้เลขสารระบบอาหารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1ขวดบรรจุ50แคปซูลรับประทานครั้งละ1แคปซูลก่อนอาหารวันละ1ครั้งโปรโมชั่นพิเศษซื้อ3ขวดราคาเพียง 2,000 บาทซื้อ6ขวดราคาเพียง 3,600 บาทสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่โทรศัพท์082-700-9589 088-012-2643 จัดส่งฟรีทั่วประเทศ